สวัสดีครับผมพบกับแท็กจากเต็นท์รถคุณหญิงอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็มาพร้อมกับรถ SUV จาก2ค่ายดังเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Mercedes-Benz หรือว่า BMW และวันนี้นะครับรุ่นที่เอามาเสนอและเอามาประชันหน้ากันเลยดีกว่าว่าคันไหนเนี่ยเหมาะสมกับทางลูกค้านะครับก็คือเจ้า Mercedes-Benz GLC Coupe กับ BMW X4 นะครับผมเริ่มกับที่ดีไซน์ข้างหน้าก่อนเลยแล้วกันนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าคันข้างขวาผมเนี่ยไม่ใช่ GLC ธรรมดาไม่ใช่ GLC Coupe ธรรมดาจะเป็น GLC Coupe 43นะครับก็จะเป็นรุ่นพี่ขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะได้กันชนหน้าหรือสไตลิ่งข้างหน้าเนี่ยที่แตกต่างออกไปกับ GLC 250 Coupe นะครับผมไม่ว่าจะเป็นนี่เลยครับตะแกรงหน้านะครับผมที่จะมีความแตกต่างกันก็คือตรงดีไซน์เขาเล็กน้อยเพราะว่าดีไซน์ของตะแกรงหน้าถ้าเป็นตัว43นะครับก็จะมีโลโก้ AMGติดมาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับผมดาวของเขาก็จะเป็นดาวกระจกเพราะว่าคันนี้นะครับมีระบบเซฟตี้ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นตัวดิสโทนิกที่อารมณ์เหมือนพวกAdaptive Cruise Control นะครับให้เราใช้พวกเซ็นเซอร์อะไรพวกนี้ก็จะอยู่ข้างในหมดเลยไฟหน้าก็จะเป็นไฟเต็มณเวลานั้นเลยนะครับหรือว่าจะเป็นตัว LED Intelligent Light ต่อมานะครับผมก็มาฝั่ง BMW X4 กันบ้างดีกว่าเรื่องดีไซน์ของเขาครับแน่นอน BMW เนี่ยเขาจะเน้นความบึกบึนความเท่ความบึกบึนความสปอร์ตและคันนี้ก็จะให้เลยถ้าคุณดูเปรียบเทียบกันคุณจะเห็นเลยว่ากระจังของตัว BMW X4 คันนี้เนี่ยจะมีกระจังที่ค่อนข้างใหญ่มากนะครับผมแล้วก็ตัวชุดแต่งเขาก็จะเป็นชุดแต่ง M Sport ซึ่งชุดแต่ง M Sport เนี่ยเขาจะมีวาล์วข้างล่างนี้เป็นเอกลักษณ์ของ BMW เลยส่วนคิดนี่กริลข้างหน้านะครับผมโดยที่ว่าจะเป็น X4 อยู่เขายังไม่ได้ใช้คิดนี่กริลที่ใหญ่มากหรือมานะครับก็ยังเป็นคิดนี่กริลขนาดเล็กอยู่ก็จะค่อนข้างเข้ารูปทรงกับตัว X4 คันนี้มากๆ มาที่เครื่องยนต์กันนะครับผมก็เริ่มจากเครื่องยนต์พี่ใหญ่เลยดีกว่านะครับก็คือเจ้าตัว GLC 43คันนี้ซึ่ง GLC 43คันนี้ก็จะได้เครื่องยนต์ขนาด 3,000cc เป็นเครื่อง V6 นะครับ360กว่าม้าซึ่งแรงมากๆนะครับผมแต่ว่าตากันกินน้ำมันเนี่ยก็อาจจะเยอะขึ้นมาหน่อยเพราะว่าของเขาได้เป็นเครื่อง V6 เนาะเป็น6สูบเนาะก็จะเฉลี่ยอยู่ที่คร่าวๆนะครับประมาณ9-11โลกิโลเมตรต่อลิตรแต่ถ้าเกิดจะให้ในมองในมุมมองว่าคุณได้เครื่อง 3,000 แล้วอยู่ในเรนจ์กิโลเมตรต่อลิตรประมาณนี้เนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับเกียร์ของเขานะครับก็จะเป็นเกียร์แบบ 9G Tronic หรือว่าเกียร์ตัวใหม่ล่าสุดที่เขาใช้งานอยู่ทุกวันนี้นะครับก็จะทำให้รถ GLC คันนี้เนี่ยขับได้สนุกสนานมากๆนะครับถึงจะเป็นไซส์ที่บิ๊กบึ้ม SUV ขนาดนี้นะครับแต่เครื่องยนต์ 3,000 ตัวนี้เนี่ยขับสนุกแน่นอนส่วนรถคันนี้นะครับผมก็จะเป็นแบบโฟมเมติกด้วยหรือว่าจะเป็นช่วงล่างที่ขับแบบ4นั่นเองนะครับซึ่งขับ4ล้อเนี่ยแน่นอนนะครับการกวาดถนนของเจ้า GLC 43คันนี้ก็ถือว่าทำได้แบบดีมากๆด้วยและไม่พอนะครับผมรถคันนี้เนี่ยก็จะมีโช๊คที่ว่าเป็นโช๊คถุงลมให้อีกด้วยต่างหากนะครับผมก็จะเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่แต่ว่าการที่เขาเป็น AMG เนี่ยการเซตช่วงล่างของรถคันนี้เนี่ยจะเซตออกสไตล์แบบสปอร์ตมากขึ้นนิดนึงนะครับผมแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเขาเป็นชกถุงลมปุ๊บเนี่ยความกระด้างเนี่ยก็หายไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมก็จะมีความนุ่มนวลเข้ามาเยอะอยู่ต่อมานะครับมาดูเครื่องยนต์ BMW คันนี้ดีกว่านะครับเครื่องยนต์คันนี้ก็จะเป็นตัว X-Drive 20D แล้วก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด 2,000 เทอร์โบ190ม้าดูแรงม้านี่แบบลิบลับกันเลยนะครับแต่ว่า190ม้าเนี่ยข้อดีของเขานะครับโดยที่ว่าเขาเป็นเครื่องดีเซลเนี่ยก็จะประหยัดน้ำมันค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าในเปเปอร์เนี่ยเขาสามารถทำได้อยู่ประมาณ20กว่ากิโลเมตรต่อลิตรเลยแต่ถ้าใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเจ้าตัว X4 20D คันนี้นะครับก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 16-17 กิโลเมตรต่อลิตรก็จะทำให้รถ BMW X4 คันนี้เนี่ยแตกต่างจากคันนู้นในเรื่องตรงนี้แหละก็คือค่าน้ำมันที่จะสบายกระเป๋าตังค์มากขึ้นแต่ว่าความสนุกสนานนะครับผมถ้าพูดถึงเรื่องเครื่องยนต์2คันนี้แล้ว GLC คันนี้เนี่ยบอกเลยว่าสนุกสนานกว่าแน่นอนแต่ถ้าเกิดใครที่ต้องการมารถเข้ามาเป็นแบบ daily use นะครับผมใช้ชีวิตประจำวันไม่ได้ไปซิ่งอะไรกับใครนะตัวนี้ก็จะเหมาะมากๆเลยนะครับส่วนช่วงล่างของเขารถคันนี้นะครับก็จะเป็นขับ4เหมือนกันเพราะว่าเป็นตัว X-Drive นะครับผมเป็นช่วงล่างแบบธรรมดาเนาะเป็นคอยสปริงธรรมดาก็จะดูแลง่ายนะครับผมในการ maintenance เนี่ยก็จะราคาไม่แพงมากส่วนความนิ่งนะครับผมต้องบอกเลยว่า GLC เนี่ยนิ่งกว่าเยอะแต่ X4 คันนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีแน่นอนต่อมานะครับเรามาดูข้างๆของ2รถคันนี้ดีกว่านะครับก็จะมีความคล้ายคลึงกันมาก
เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทาง Benz หรือ BM คันนี้นะครับก็จะได้เป็นทรง SUV Coupe ทั้งคู่ซึ่งจะดีไซน์ของเขาเนี่ยข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นแนวลาดลงนะครับผมส่วนล้อแม็กนะครับทาง GLC 43เนี่ยจะได้ล้อแม็กขนาด21นิ้วมาส่วนทาง BMW นะครับก็จะได้ล้อแม็กขนาด19นิ้วมาทริมข้างๆรถนะครับผมอันนี้ผมต้องขอชมเลยว่าดูสปอร์ตทั้งคู่เลยเพราะว่าทริมข้างๆรถของทั้ง BMW แล้วก็ Mercedes-Benz GLC เนี่ยเขาจะใช้ทริมที่เป็นแบบสีดำนะครับขอบข้างประตูกระจกเนี่ยจะเป็นสีดำออกหมดเลยนะครับผมส่วนตัวบันไดรถนะครับผมทาง GLC 43เนี่ยให้บันไดมาแต่ทาง BMW นะครับก็จะให้เป็นแบบสเกิร์ตข้างมาซึ่งก็จะดูแบบ2สไตล์และแล้วแต่คนชอบเลยส่วนตัวนะผมก็ยังชอบสไตล์ BMW อยู่เพราะว่าเขามีความบึกบึนมีความดุมากกว่านะครับแต่ว่าก็ดูกันไปแล้วกันว่าต่างคนต่างชอบไม่เหมือนกันเนาะมาต่อกันที่บ้านท้ายของทั้ง2คันนี้เลยดีกว่านะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นจุดขายอีก1จุดเลยที่ทำให้รถสไตลิ่งนี้เนี่ยตอนนี้กำลังมาแรงในประเทศไทยเลยเพราะว่าเอาจริงๆแล้วนะครับหลายๆคนเนี่ยอยากได้ SUV นะแต่บางทีเขามองว่า SUV มันดูแก่การที่เขาตอบโจทย์ในการทำสไตลิ่งอย่างนี้ออกมานะมันทำให้คนเนี่ยหันมามอง SUV เยอะขึ้นมากๆเลยนะครับผมอ่ะไฟท้ายถ้าเกิดดูสไตลิ่งทั้ง2คันนะครับก็จะเห็นเลยว่าเขาจะเน้นความยาวเป็นหลักเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวบั้นท้ายของ2คันนี้เนี่ยเขาจะมีความใหญ่มากๆนะครับถ้าเกิดเราใช้ไฟแบบเล็กๆเนี่ยมันก็จะไม่สวยเนาะแล้วก็ BMW กับทาง Benz แน่นอนนะครับเขายังคีพคาแรคเตอร์ของเขาอยู่ BMW ก็จะเป็นแบบเส้นตรงๆเลยอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์ใหม่ของทางค่ายนี้นะครับผมเน้นจะใช้ไฟแบบนี้ส่วนทาง GLC นะครับผมก็จะเน้นเป็นแบบ2บ้างนะครับเหมือนตระกูลของเขาทุกๆคันเลยอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์แลงเกวจของเขาทั้งคู่เนาะแต่บอกเลยว่าสวยทั้งคู่เลยเครื่องเนี้ยกินไม่ลงเลยแล้วแต่คนชอบเลยแต่ว่ามีความพิเศษตรง GLC ที่ผมชอบมากขึ้นนะครับก็คือตัวตูดเป็ดตรงนี้ใน GLC 43นะครับเขาจะให้ตูดเป็ดมาจากโรงงานเลยเพิ่มความเท่ให้กับบั้นท้ายตัวนี้ขึ้นมาเยอะเลยนะครับส่วนฝาท้ายรถเป็นโลโก้แบบเปิดทั้งคู่นะครับเป็นการกดโลโก้เปิดทั้งคู่ซึ่งฝาท้ายรถของ2คันนี้นะครับก็จะเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าทั้งคู่เลยก็จะสะดวกสบายต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันแน่นอนคือถึงเขาจะทำดีไซน์ออกมาเป็นแบบรถ SUV แบบสปอร์ตนะครับเขาก็ยังให้ความสะดวกสบายต่อการใช้งานสำหรับทุกคนเลยอ่ะในการเก็บของนะครับ2คันนี้ผมบอกเลยว่ากินกันไม่ลงนะครับสามารถเก็บของได้ดีทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่นะครับก็ 2-3 ใบก็ได้เลยนะครับต่อมานะครับมาดูภายในของ2คันนี้เลยดีกว่าผมขอเริ่มกับที่ทาง Mercedes-Benz กันเลยนะครับผมซึ่ง Mercedes-Benz แน่นอนนะครับผมหลายๆคนชมผมก็ชมเพราะว่าเขาทำภายในได้สวยงามมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีไซน์ของเขาที่จะเน้นความหรูหรามากขึ้นแต่ว่าโดยที่ว่าคันนี้นะครับผมเป็น43 Coupeเขาก็จะแอบมีความเป็นสปอร์ตไม่ว่าจะเป็นเบาะที่เป็นสติชชิ่งสีแดงหรือว่าเบลสีแดงเข้ามาให้และอีกอย่างนึงนะครับที่คันนี้ให้เยอะกว่าก็คือตัว Head Up Display คัน GLC 43คันนี้นะครับให้ Head Up Display มาให้ด้วยก็จะเพิ่มอรรถรสในการขับขี่ในชีวิตประจำวันภายในคันนี้นะครับก็จะมีออปชันอย่างอื่นๆอย่างเช่นเครื่องเสียงของเขานี่ก็จัดเต็มมาเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์หลังคาแก้วนะครับผมให้มาแน่นเลยและการนั่งของทาง GLC เนี่ยนั่งได้สบายมากนะครับสำหรับเบาะที่เป็นเบาะไฟฟ้าแบบเต็มตัวของเขาต่อมานะครับผมก็มาดูภายในของเจ้ารถ BMW X4 คันนี้นะครับผมเขาก็จะใช้ทริมที่เป็นสีดำตัดกับสีอลูมิเนียมแล้วมีแอมเบียนไลท์มาให้นะครับก็จะเพิ่มความเท่ความดุดันของเจ้า X4 เนี่ยมากขึ้นนะครับผมถ้าให้เปรียบเทียบกันนะครับทาง BMW นะครับในส่วนตัวผมนะว่าผมมองว่าเขายังด้อยในการพัฒนาเรื่องดีไซน์แลงเกวจข้างในอยู่ทาง Benz เนี่ยทำออกมาได้ดีมากแล้วยิ่งรุ่นใหม่ๆนะครับผมในปีแบบ 2020-2021 ยิ่งทำดีเข้าไปใหญ่เลย BM อย่างนี้ต้องทำตามให้ทันเลยเนาะแต่ว่าก็แล้วแต่มุมมองคนนะครับผมบางคนก็ชอบแบบซิมโพแบบนี้ส่วนเรื่องอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องออปชันนะครับอย่างเช่นเครื่องเสียงของเขานะครับคัน BMW ก็จะให้เครื่องเสียง Harman Kardon มาให้แล้วก็มีหลังคาแก้วมาให้ด้วยบวกกับเบาะนะครับเบาะของเขาเนี่ยก็จะเป็นเบาะออกแนวสีน้ำตาลนะครับก็ดูผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงหน่อยและก็เป็นเบาะไฟฟ้าแบบเต็มตัวเลยส่วนมัลติมีเดียนะครับผมหรือว่าพวกระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ในรถนะครับ2คันนี้เนี่ยใช้งานได้เหมือนกันเลยนะครับผมไม่ได้แตกต่างกันมากมาต่อกันที่ภายในของ GLC 43ก่อนเลยดีกว่านะครับการเข้ารถที่เป็นสไตล์คูเป้แน่นอนนะครับควรเอาหัวลงไม่งั้นฟาดโป๊ะตรงนี้เจ็บหัวอีกนี่ผมหลายรอบแล้วในการฟาดตรงนี้นะครับแต่เข้ามาแล้วเนี่ย
พื้นที่หัวนะครับผมก็เหลือค่อนข้างโอเคเลยผมสูง173เนี่ยก็ถ้าเกิดนั่งแบบเต็มตัวเลยนะครับหัวผมก็ยังไม่โขกก็ถือว่านั่งได้นะครับผมถึงแม้ว่าเขาจะเป็นสไตล์แบบคูเป้และการนั่งของรถ GLC 43คันนี้นะครับสามารถนั่งได้ทั้งหมด3คนแบบคนตรงกลางหัวก็ไม่ติดด้วยนะครับผมก็สามารถได้นั่งได้3คนแบบสบายๆเลยนะเข่าเคิร์ลทุกอย่างก็โอเคเลยนะครับพื้นที่ตรงนี้เหลือเยอะคนนั่งกลางก็ยังแชร์เท้าได้อีกด้วยก็ถือว่าเป็นรถไซส์อเนกประสงค์คันหนึ่งที่ทำออกมาได้ดีเลยนะครับเนี่ยเข่าเคิร์ลนี่เหลือเยอะแยะเลยข้างหลังนะครับเบาะเบิร์กก็จะเป็นดีไซน์เดียวกันกับข้างหน้าก็จะเป็นสติชชิ่งสีแดงนะครับเบลต์แดงมาให้มีแอร์หลังมาให้ตัวประตูนะครับผมก็มีดีไซน์ตัวเบอร์มาสเตอร์มาให้มีม่านข้างมาให้ถือว่าครบคันเลยในรถคันหนึ่งต่อมาที่ BMW X4 กันดีกว่านะครับผมเข้ามาปุ๊บเหมือนเดิมนะมีสันเหมือนเดิมก็เวลาเข้าก็ระวังหัวนิดนึงเนาะแต่เวลานั่งแล้วนะครับนั่งหลังตรงทุกอย่างตรงหมดหัวยังเหลืออยู่นะครับผมลืมบอกไปผมสูง170กว่าหนัก90นะครับก็สามารถนั่งได้ทั้ง2คันนี้ลองดูตามไซส์ผมแล้วกันเนาะเข่านะครับเหลือค่อนข้างเยอะพื้นที่เท้าเหลือเยอะนะครับผมสามารถให้คนนั่งตรงกลางเนี่ยแบ่งพื้นที่ได้โอเคเลยก็จะทำให้รถคันนี้นั่งได้3คนเหมือนกับ GLC ได้แบบสบายๆเลยแต่โดยรวมแล้วนะครับผมในการนั่งนะผมแอบชอบ GLC มากกว่าเพราะว่า GLC เนี่ยมีเบาะที่นั่งค่อนข้างนุ่มกว่าสบายกว่านะครับตรงกลางนี่อย่างเห็นได้ชัดเลยว่าคนนั่งตรงกลางเนี่ยถ้านั่งใน GLC เนี่ยจะสบายกว่าเยอะเลยแต่ถ้าเกิดในการเรื่องขนาดอะไรพวกนี้นะครับ2คันนี้ไม่ได้กินขาดอะไรกันมากนะครับก็สามารถนั่งได้5คนแบบสบายๆเลยคัน BMW คันนี้นะครับผมแอร์หลังเนี่ยเขาจะเป็นแอร์ที่สามารถปรับอุณหภูมิได้ก็จะมีความเหนือชั้นกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็จะขาดบางสิ่งบางอย่างที่คันนู้นมีให้แต่คันนี้ไม่มีก็คือม่านข้างนะครับผมทาง BMW X4 คันนี้ไม่มีม่านข้างมาให้ก็แอบเสียดายนิดนึงนะครับผมส่วนหลังคาก็จะเป็นหลังคาแก้วทั้งคู่นะครับตัว BMW X4 เนี่ยจะมีแก้วที่มีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยนะครับผมก็แต่ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากถ้าเป็นพ่อบ้านใจกล้าล่ะพ่อบ้านใจกล้าก็สามารถใส่คาซีเด็กคันนี้ได้แบบสบายๆเลยนะครับโดยรวมแล้วส่วนตัวนะครับข้างหลังไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับอยู่ที่ชอบกันเลยดีกว่าก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวรถทั้ง2คันนี้ว่ามีความแตกต่างอะไรกันยังไงบ้างเผื่อจะได้เป็นไกด์ไลน์ในการตัดสินใจหารถคันหนึ่งถ้าเราอยากได้รถ SUV คันที่เป็นรถ SUV ขนาดกลางแล้วเป็นไซส์คูเป้เนี่ยตัวไหนเหมาะสำหรับคุณนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะมีอยู่แค่2แบรนด์นี้แหละที่ตอนนี้กำลังมาแรงเลยทีเดียวอ่ะจบไปแล้วนะครับก็มาถึงช่วงขายของผมแล้ว2คันนี้ขายทั้งคู่นะครับผมขอเริ่มต้นจากทาง Mercedes-Benz ก่อนเลยดีกว่าละกันนะครับผมคันนี้ก็จะเป็น Mercedes-Benz GLC 43 Coupe นะครับผมคันนี้ผมตั้งราคาขายอยู่ที่ 2,990,000 บาทไม่แพงนะครับผมวิ่งมาประมาณ 60,000 โลตัววารันตีศูนย์นะครับเพิ่งหมดไปนะครับคันนี้เข้าศูนย์ตลอดเช็คระยะตลอดนะครับดูแลมาอย่างดีเลยเรื่องชนนี่ไม่ต้องห่วงรถทุกคันในเต็นท์คุณหญิงนะครับการันตีเลยว่าไม่มีชนพลิกคว่ำน้ำท่วมแน่นอนนะครับผมอ่ะต่อมาก็มาถึงเจ้า BMW X4 คันนี้เลยดีกว่านะครับซึ่ง X4 คันนี้นะครับราคาอยู่ที่ 2,950,000 บาทเท่านั้นนะครับผมแล้วเป็นรถปี2019 BSI เนี่ยถึงปี2024กันเลยทีเดียวหรือว่าอีก3ปีเลยคุณไม่ต้องห่วงเรื่องซ่อมไปอีก3ปีเลยอันนี้คือจุดเด่นของทาง BMW อีก1อย่างเลยนะครับผมและรถคันนี้วิ่งมาเพียง 20,000 กว่ากิโลเท่านั้นวิ่งน้อยมากๆแล้วต้องขอบอกเลยว่า X4 ในตลาดเนี่ยมีน้อยนิดลองดูแล้วกันนะครับผมใครชอบรถคันไหนก็อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรไงก็ติดต่อเข้ามาในช่องทางที่ผมลงไว้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเรื่อยๆและแน่นอนนะครับไม่ลืมใครที่อยากจะขายรถสามารถติดต่อเข้ามาในช่องทางที่เราแปะไว้ให้นะครับผมส่งรูปส่งสำเนามาให้ถ้าราคาเราคุยกันได้ผมไปซื้อถึงหน้าบ้านคุณแน่นอนนะครับฝากตรงนี้ไว้ด้วยและช่วงนี้นะครับทุกคนก็ยังน้ำท่วมกันอยู่โควิดก็ยังมากันอยู่นะครับขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับสู้กันไปเรื่อยๆนะครับสักวันเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นมาเองแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ